เออตอนมาอัดครั้งแรกรู้สึกไงทีมงานมารับเออนัดหนูกี่โมงก็ไม่รู้สายเลทไปประมาณเลทไปประมาณชั่วโมงหนึ่งตามสไตล์ไทยบ้านงงมากธรรมดางงมากตั้งแต่ครั้งแรกเฟิร์สอิมเพรสชั่นบอกจะมารับที่บ้านอีฉันก็นั่งรอแล้วรออีกแล้วพอไปถึงนะไปถึงห้องอัดห้องอัดกยุไก่เติบตอนนั้นตอนนั้นไปอัดไปอัดอยู่กับอาจารย์อามแม่มือนั้นกระโตกใจอยู่เพราะว่าคนหลายนะคะแล้วมีแต่ชายชะกันนะแล้วจิรพันธ์กับอีฉันบ่ฮู้จักไผล่ะก็เป็นผู้หญิงผู้เดียวคำถามในใจคำถามแหลกกูมาทําได้ที่นี่แล้วสภาพของอัดข้างๆก็คือมีแต่ปลาเป็นขากูกับบ่ยังจังหวะนั้นหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนมีแต่ปลาโอ้ยตายตายเครียดเครียดเนื้อเพลงหนูไม่สนหนูบ่สนเนื้อเพลงหนูบ่ได้มีสมาธิหยังกับเนื้อเพลงเลยตอนนั้นปากดว่าความเครียดมันโถมเข้าไปอีกหลังจากที่ไปถึงปุ๊บเหี้ยฝนตกคือเบิ่งสภาพฝนตกทุกคนต้องไปแออัดกันในห้องอัดหน่อยๆคือเบิ่งว่าผู้ชายประมาณ7คนจิรพันธ์คนเดียวอยู่ในห้องมีแต่หน้าตาแบบว่ามีโอ้โหมีแต่คนหน้าตาแบบฉันมาทำอะไรที่นี่ก็กินเวลาไปประมาณ7-8ชั่วโมงนะ8ชั่วโมงค่ะนั่นเป็นการเข้าห้องอัดที่หนูบอกก่อนว่าส่วนตัวหนูนะหนูเป็นคนเป็นเด็กที่ไม่ชอบการกดดันเราเคยเข้าห้องอัดแล้วตอนเด็กเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบเพราะว่าครัวสั่งให้ทำอย่างนี้อย่างนี้ร้องให้มันเสียงขึ้นเต็มห้องกว่านี้ต่ำกว่านี้เราเครียดเราห้องเรามีเฟิร์สอิมเพรสชั่นในการเข้าห้องอัดที่มันไม่ค่อยจะแต่ว่าเราเป็นของเราเองนะไม่ได้เกี่ยวกับครูนะครูสอนดีมากเราเป็นของเราเองมือนั่นมันกดดันไปหมดทุกอย่างเลยแล้วเราไม่ชอบการเข้าห้องอัดแล้วเราก็แบบหนูพูดตรงหนูร้องแบบไม่ค่อยพอใจมันก็เลยใช้เวลาไปนานไปหน่อยนึงแล้วเป็นการเข้าห้องอัดการร้องเพลงลูกทุ่งครั้งแรกในชีวิตและบอกก่อนเลยว่าหนูเดินทางเป็นศิลปินเดินทางมาเนี่ยพอหนูได้ย้อนกลับไปมองในจุดเริ่มต้นตรงนั้นกูร้องเพลงไม่เป็นกูร้องเพลงไม่เป็นฟีลลิ่งล้วนๆใช่กูร้องเพลงไม่เป็นกูกล้าพูดจนมาถึงวันนี้แล้วหันกลับไปกูร้องเพลงไม่เป็นแล้วคุณผู้ชมคะความมหัศจรรย์ของเพลงนี้คือคนที่คุมอัดคือพ่อใหญ่สุรศักดิ์ป่องสอนแล้วพ่อใหญ่สุรศักดิ์ป่องสอนห้องเพลงบ่เป็นแม่นเอาคนร้องเพลงไม่เป็นมาคุมอัดคนร้องเพลงไม่เป็นอีกทีเพลงนั้นใส่เวลาไปประมาณ8ชั่วโมงและความเครียดอ่ะมันมาตั้งแต่ประโยคแรกเลยพี่สักเค้นคำว่าเจ็บคักอยู่3ชั่วโมงคนเดียวกำหมัดแล้วนะมึงเลิกบอกน้อยๆมึงเคกูทุบมึงเท่หมู่จักความตอนนั้น3ชั่วโมงหนูไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาไม่แนะนำตัวอะไรเลยมาถึงปุ๊บทุกคนก็มาใส่โยนนู่นนี่นั่นใส่หนูก็งงว่าอะไรสัญญาก็ไม่พูดน้องมาเป็นนักร้องค่ายพี่ไหมเซ็นสัญญาพี่ให้นั่นให้นี่ให้รถตู้ให้ผู้จัดการให้เงินเดือนให้งานไม่พูดอะไรเลยมาถึงปุ๊บมาบังคับกูร้องเพลงเจ็บคักอยู่3ค่ำนี่3ชั่วโมงก่อนจะผ่านไปได้ผ่านไปได้เออก็เป็นเพลงที่เปลี่ยนชีวิตเด็กผู้หญิงคนนึงที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตไม่มีความฝันไม่มีอะไรเลยในหัวเราไม่ได้ฝันด้วยว่าเราจะเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือเป็นอาชีพศิลปินแค่ร้องเล่นๆฉันร้องเล่นๆฉันร้องเพราะว่าฉันแฮปปี้ฉันร้องเพราะว่าฉันมีความสุขฉันร้องเพราะว่าคนรอบข้างฉันชอบแม่ฉันชอบพี่ฉันชอบพ่อฉันชอบทุกคนชอบในเสียงของเราหมดเราก็เลยทำตรงนั้นแค่นั้นเราคิดแค่นั้นเลยแล้วเพลงนั้นและทุกคนวันนั้นที่ปั๊มก็มาเปลี่ยนชีวิตเราด้วยผลงานเพลงนี้วันแรกปรากฏว่ายอดวิวมันขึ้น1,800,000วิวเมื่อ7ปีที่แล้วท่านผู้ชมค่ะเฮียช็อกดิน่าจะ1,800,000ใช่ไหมพี่ประมาณนั้นประมาณ1,800,000เนาะบางคนก็ไม่ได้ไปดูหนัง